ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สราวุธ ธรรมสารนะครับท่านที่ปรึกษาโครงการท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีศักดิ์แสงกระโทกก็ได้มีการกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องช่วยกันกับเพื่อนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับท่านก็ได้มีนโยบายและก็สั่งการในช่วงเทศกาลสิ่งที่เป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและลดเป็นนี้ขึ้นมาครับซึ่งโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้มีหลักสูตรโดยนำเอาความรู้ต่างๆที่นานาชาติแล้วก็ได้เชิญให้ทางสถาบันบริหารกิจการปรับตามแผนซึ่งอาจจะมีเรื่องของการพัฒนาและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจจะมีการนำโครงการนี้นะครับสูงและก็แบบรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวชีวะด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังมีงบประมาณอะไรนะให้ดำเนินการเท่าที่ควรนะครับการประกับใช้กฎหมายเสียสละเวลาร่วมโครงการนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยขออนุญาตเป็นชาติครับโดยมีการกำหนดให้ตัวเลขการเสียชีวิตลดลงโดยใช้สารลดลงนะครับก็มีนะครับก็เป็นเรื่องที่แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการบังคับใช้กฎหมายหรือการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาว่าเช่นเราก็ผ่านมาแล้วปีที่แล้วการที่ทางไทยว่าจะเป็นการตัดสินใจเนี่ยมาร่วมประชุมในวันนี้ซึ่งในช่วงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเรียนว่าทางหรือประมาณ10ต่ำกว่า10คนต่อประชากร 100,000 คนจากนโยบายดังกล่าวครับทางรัฐบาลก็ได้เห็นชอบให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีพุทธศักราช 2000 คือในเรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยอย่างนี้ครับแล้วก็สำหรับตัวที่วัดจังหวัดซึ่งในปีงบประมาณต่างๆนะแต่ว่าทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนก็ได้มีเสนอผลการดำเนินงานไปยังรัฐบาลนะและมีข้อเสนอให้ขยายโครงการหมวกนิรภัยนะออกเป็น3 ปีนะครับก็คือปีนี้